สวัสดีผมอยู่กันในเกม Pixel Painter นะครับผมรู้นะว่าคิดถึงเกมนี้กันนะครับคือผมไม่ได้เล่นเกมนี้มา4เดือนแล้วนะครับวันนี้ก็อยากจะลองกลับมาเล่นเหมือนเดิมนะคิดถึงนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับมาดูอันดับกันดีกว่าว่าเราไม่ได้เล่นนานแล้วเราอันดับที่เท่าไหร่แล้วทุกคนตอนนี้ครับผมอยู่อันดับ3เหมือนเดิมนะครับก็คือชื่อขนแขนล่วงนะครับผมส่วนอันดับ2ก็เป็นคามินนะครับอันดับ1ก็เป็นคนเดิมนั่นแหละแต่เปลี่ยนชื่อใหม่นะครับผมคือคะแนน 600,000 บอกตรงไม่มีใครแซงได้นะคือมันเยอะเกินทุกคนแต่เหมือนว่าตอนนี้ผมจะมีคนที่แบบว่าใกล้เคียงผมมากนะคือเนอร์แลนด์นะครับผม 344,000 นะครับส่วนผม 346,000 โอเคเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับไปเลย Let's go มาครับผมโจทย์แรกที่เราจะมาเล่นกันนะครับก็คือม้านั่นเองนะครับผมโอ้ในโจ๊กเกอร์สวยมากเลยนะครับมีภาพสวยๆเยอะเหมือนเดิมนะทุกคนก็เอาเป็นม้าสีน้ำตาลแล้วกันนะทุกคนบอกตรงๆว่าหลังจากที่ผมไม่ได้เล่นมาประมาณ4เดือนใช่ไหมผมก็ไม่ได้แตะเกมวาดรูปอีกเลยนะผมคือผมก็ไม่ได้วาดรูปวาดอะไรเลยนะครับไม่ได้เล่นนอกรอบด้วยนะคือแบบหายไปเลยอะทุกคนผมเสียว่าม้าผมมันจะเป็นยีราฟเลย เหมือนประมาณว่าถ้าผมจะเล่นเกมวาดภาพเนี่ยผมก็ต้องแบบว่ามันต้องมีฟิลทุกคนบางทีเราแบบฟิลมันไม่มาแล้วก็วาดไม่ได้ทุกคนเคยเป็นไหมคือแบบวาดเท่าไหร่ก็จะไม่สวยเว้ยถ้าเกิดว่าฟิลไม่มานะทุกคนผมชอบเป็นแบบนี้แหละคือผมไม่สามารถที่จะเล่นได้เว้ยถ้าเกิดว่าผมไม่มีอารมณ์ที่จะเล่นน่ะผมโคตรเบื่ออารมณ์ตัวเองอันนี้เลยนะคือแบบมันต้องมีอารมณ์เท่านั้นถึงจะเล่นได้เพราะถ้าเกิดไม่มีก็อย่าหวังเลยว่าจะเล่นนะครับเมื่อกี้ม้ามันดูอ้วนไปนะขอลบให้มันแบบดูพร้อมๆหน่อยเพราะม้ามันต้องแบบว่ามีหุ่นที่แบบแข็งแรงไม่ได้อ้วนนะทุกคนนึกสภาพม้าอ้วนดิ ถ้าม้าอ้วนนี่แบบคงจะวิ่งไม่ไหวตอนนี้รูปร่างรูปทรงก็เหมือนม้าขาหักอันขวาผมนี่แบบม้าหน้ากลมเชียวนะครับ เอ้ยผมว่านี่ก็สวยแล้วทุกคนโอเคลงสีไปเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำการไล่สีกันเลยชิวๆโอ้โหมุกนี้ยังเล่นอยู่เหมือนเดิม ผมก็ทิ้งเกมนี้ไปไม่ได้จริงครับเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่ทำให้ทุกคนนั้นรู้จักผมนะเกมแรกเลยนะที่ทำให้ผมแบบมีคนรู้จักมากขึ้นนะทุกคนเกมนี่แหละนะครับคือผมเล่นแต่ก่อนไงอ่ะก็วาดๆไปเหมือนเดิมครับสไตล์ผมเหมือนเดิมครับผมมั่วๆนะไม่มีอะไรมากโหโคตรเละเลย ทำไมมันเละอย่างนี้วะเนี่ย What the fuck มาผมเป็นการระบายสีที่มั่วๆนะครับมั่วสุดๆไปเลยนะทุกคนนะแล้วก็ม้าต้องมีผมด้วยนะครับมีผมขอแบบสวยๆหน่อยนะพลิ้วๆหน่อยเหมือนใช้ซันซิลนี่ไงหน้าตาม้าโอ้โหทำไมอันขวาดูน่ารักจังนี่ม้าหรือไส้กรอกสีชมพูเชียวโอ้โหอันนี้คืออะไรวะเนี่ยอันนี้อะไรวะเนี่ยตูดม้าหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยอันนู้นโคตรสวยม้าไปขี้เกลื่อนมันเนี่ยก็ถือว่าพอเราเริ่มระบายสีไปเรื่อยๆมันก็เริ่มดูดีขึ้นนะมันก็ดูมีความสุดยอดอยู่นะครับผมสุดยอดอะไรสุดยอดวะก็ระบายไปเรื่อยๆนะก็ยังมีคนที่ยังอยากจะดูผมวาดนะตอนแรกผมคิดว่าแบบไม่น่าจะมีหรอกมั้งคือแบบมันก็หลังๆมันเริ่มไม่มีอะไรวาดครับผมคือผมก็วาดไปมันก็เอาง่ายคือก็เริ่มเบื่อด้วยนะผมแล้วก็แบบไม่รู้จะวาดอะไรบางทีเข้ามาเล่นก็เจอแต่โจทย์เดิมๆนะโจทย์แบบอะไรเดิมๆอ่ะผมก็ไม่รู้จะวาดอะไรแล้วเหมือนสมองมันตันแล้วครับแต่ถ้าเราแบบนานๆทีมาเล่นมันก็ยังโอเคอยู่นะครับผมยังแบบยังพอได้โอเคทุกคนครับนี่คือม้าของเรานะครับมาดูซิว่าเราจะได้โหวตที่เท่าไหร่นะครับผมอันขวาได้แบบม้าสีแดงโอ้ทันหน้าชนกันซะด้วยอันนี้คือม้าอะไรวะเนี่ยอันมันคืออะไรของม้านะให้อันนี้แล้วกันโหวตให้อันซ้ายแล้วกันโอ้ผมได้โหวต3เว้ยทุกคนชนะแน่นอนแถมคนในห้องนี่แบบมีแค่3คนเล่นแบบเงาๆเงาจริงๆนะครับเย้ชนะเว้ยโหและโจทย์ที่2นี้นะครับผมก็คือท้องฟ้านะครับบอกเลยว่าพาร์ทนี้ยังจะเอาโจทย์ง่ายๆก่อนนะไม่อยากเอาโจทย์ยากเพราะว่าเพิ่งกลับมาเล่นก็ต้องมีวอร์มก่อนนะวอร์มฝีมืออันนี้คือเป็นไอ้นี่นะผมเป็นสีท้องฟ้านะครับมันดูหม่องหม่นยังไงไม่รู้ไม่ค่อยสดใสเลยเราจะมาปรับใหม่แล้วกันนะให้มันดูสดใสมากกว่านี้ท้องฟ้านี่ก็มันก็ไม่ได้วาดยากเท่าไหร่นะครับแต่จะวาดให้สวยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่นะถ้าเราวาดแบบธรรมดาเป็นท้องฟ้าสีฟ้าเป็นก้อนเมฆอย่างเงี้ยมันก็โอเคอยู่มันก็วาดได้อยู่นะครับแต่จะวาดให้แบบระดับมือโปรระดับสวยๆนี่หูบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่อาจจะง่ายสำหรับคนที่แบบว่าวาดเป็นอยู่แล้วนะแต่สำหรับผมนี่ผมบอกเลยว่าผมวาดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับท้องฟ้านี่มันเป็นอะไรที่แบบว่ายากสำหรับผมสุดๆไปเลยโอเคครับตอนนี้ครับขั้นตอนต่อไปก็ทำการไล่สีนะครับคือไล่สีพวกก้อนเมฆอะไรแบบให้มันดูมีความมีเงามีอะไรนะแค่นั้นแหละเฮ้ยถือว่ามันก็โอเคในระดับหนึ่งอันนี้ก็เป็นพระอาทิตย์นะครับผมก็จะแบบว่าส่องแสงมาดูซิว่าผมจะทำพระอาทิตย์ได้แบบว่าสวยงามหรือเปล่า
นี่คือแสงของพระอาทิตย์นะครับเหมือนแบบเหมือนหอยเม่นไม่ค่อยเวิร์กว่ะเหมือนแบบอะไรแหลมๆไม่รู้อ่ะเอาเป็นว่าไม่ต้องแล้วกันนะครับเป็นเหมือน UFO เลยอ่ะอุ้ยนี่สวยอยู่นะครับสวยๆแต่ละคนนี่ก็วาดตามแบบว่าความสร้างสรรค์ตัวเองนะ2 1โหวตเลยครับผมมาครับมาเริ่มโหวตครับผมเราให้อันนี้ละกันดูแบบว่า wonderful ดีโอ้โหสุดๆไปเลยสวยมากครับผมมีฟุ้งฟิ้งด้วยวิววาววิววิววับนะครับให้ขวาสุดละกันขวาสุดสวยฮันนี้ก่อนฮันนี้ก่อนหาครับผมเอาให้อันนี้ละกันนะสวยดีมีคนโหวตให้เรานะผมประมาณ4นะครับโหวตให้4นะครับโอ้โหแต่ว่าก็ยังนำอยู่นะนำ3อันนี้อยู่เราให้อันไหนดีอันนี้ละกันครับอันที่2แต่ผมชอบอันนี้มากเลยดู wonderful มากดูแบบว่าสวยสุดๆไปเลยโอ้โหน่าจะชนะนะครับผมภาพนี้ชนะแน่นอนดูท่าแล้วของเรานี่ได้2นะครับดูหมองหม่นดูเป็นท้องฟ้าที่หมองหม่นสุดๆไปเลยส่วนมากท้องฟ้าก็ต้องวาดให้มันดู wonderful ดู beautiful ดูแฟนตาซีดูแบบสุดๆนะและโจทย์ที่3นี้นะครับผมก็คือผีนะครับผมจะวาดแอนนาเบลแล้วกันนะคือผมว่าภาพนี้ผมอาจจะวาดได้อยู่เพราะว่าเรื่องวาดหน้าตาให้อัปลักษณ์นี่ไว้ใจผมได้เลยคือผมเป็นคนที่วาดหน้าตาคนได้อัปลักษณ์มากนะครับไม่เชื่อลองดูหลายๆคลิปที่ผมวาดดิคือแบบว่าหน้าตาคนแบบพยายามจะวาดให้สวยแต่มันก็ไม่เคยสวยเลยทุกคนคือออกมาทุเรศมากมาดูกันสิว่าแอนนาเบลเรานั้นจะดูดีหรือเปล่านะครับมันต้องดูดีด้วยหรอวะคือมันเป็นผีนะมันเป็นตุ๊กตาผีแบบหน้าตามันต้องน่าเกลียดดิคือมันก็วาดยากอยู่นะ จะออกมาเป็นแอนนาเบลหรือจะออกมาเป็นป้าข้างบ้านก็ไม่รู้เนี่ย น้องแอนนาเบลเดี๋ยวพี่จะทำให้น้องนี่ดูดีที่สุดให้ดูเลยเ ชื่อในฝีมือพี่นะน้องตอนนี้เหลือ3นาทีนี่เพิ่งวาดได้แค่ผม ใส่ตาเข้าไปแล้วนะน่าจะดูดีขึ้นเฮ้ย มีคนมาดูด้วย โอ้โหมาดูความสวยล่ะครับโอ้รู้แล้วว่ามันสวยนี่มันจมูกหมูหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยผมวาดจมูกไม่เป็นเลยนะเว้ยวาดเท่าไหร่มันก็วาดไม่ได้วะมันเป็นอะไรที่แบบว่ายากสำหรับผมมากครับจมูกเนี่ยวาดคอไปนะหน้าตาเหมือนกบเลยเฮ้ยแอนนาเบลขอโทษนะที่ว่าเธอไม่สวยปกติก็ไม่ได้สวยเลยหรอกหน้าเธอเนี่ยแต่ว่าเราก็วาดให้หน้าเธอทุเรศขึ้นไปอีกโอเคครับวาดไปอ่ะประมาณนี้แหละหน้าอย่างหลอนน่ะคือหน้าแบบโอ้โหเราให้อันซ้ายสุดแล้วกันนะครับผมเป็นผีแบบผีผมยาวนะครับให้ผีอันซ้ายสุดแล้วกันครับผมดูน่ารักดีดูเรียบง่ายแต่ยิ่งใหญ่เฮ้ยอันขวานี่ก็สวยนะดูไปก็เหมือนรองเท้าอยู่เหมือนกันนะหน้าผีนะ อ๋อนี่เป็นผมใช่ไหมผมแต่มันเหมือนรองเท้าอะเราให้อันนี้แล้วกันครับอันที่3นะครับผมดูซิว่ามีใครโหวตให้เราบ้างโอ้โหมีคนโหวตให้เยอะอยู่นะคือหน้าแอนนาเบลนี่แบบหน้าแบบเฮ้ยมันไม่มีความน่ากลัวเลยอ่ะโอ้โหคือถ้าคนเห็นนี่แบบว่าน่าจะขำอ่ะบอกเลยหัวเราะจนลิ้นหลุดอ่ะ อันนี้น่าจะชนะนะดูท่าแล้วสวยจริงสวยจังให้อันขวาสุดแล้วกันครับดูดีเอ้ยอย่าบอกนะว่าเราชนะโอ้ยไม่จริงอ่ะไม่ไหววะทุกคนคือเหมือนจะมีคนจำได้ในห้องเนี่ยคือก็ไม่ได้เล่นนานก็ยังมีคนจำได้อยู่นะครับโอ้โหสภาพไม่น่าชนะเลยหน้าตาแบบมันเหมือนกบมากเลยก็คลิปนี้นะครับผมเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับบางคนอาจจะบอกว่าช่วงนี้ทำไมพี่ปอแบบว่าอัดคลิปสั้นๆจังเลยก็คือมันไม่รู้ดิผมรู้สึกว่ามันยาวไปมันก็ดูน่าเบื่อนะครับผมอยากจะให้มันสั้นๆแบบว่าดูแบบพอกุ้มกลิ่มนิดนึงเพราะผมก็ลงคลิปทุกวันด้วยนะครับคือถ้าแบบว่าอัดคลิปยาวใช่ไหมมันจะตัดนานนะครับแต่ถ้าลงสั้นๆนี่ก็ใช้เวลาตัดแบบว่าชั่วโมง2ชั่วโมงไงก็จะเร็วขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะได้ลงทุกวันด้วยนะครับโอเคไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมอย่าลืมซื้อเสื้อผมด้วยนะครับผมสั่งซื้อได้ที่เพจ Photoshop นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะมันจะมีลิงก์ใต้คลิปอยู่ก็กดเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับไปเลยครับไว้เจอใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ